เฮ้ยเหมือนควายเหมือนวัวเลยดูเด็กอย่างนี้ต้องส่งสัตวแพทย์ไหมคะเพราะต้องฮะไม่เป็นไรหรอกเอาจริงก็ลุกได้อะไรได้อ๋อพอดีขี่รถมาไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วขี่รถมาแล้วเห็นหมูตกแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าของใครแต่ก็จะมาหาตำรวจนั่นแหละว่าจะเอาหมูตัวนี้จะขอซื้อแล้วทีนี้ก็ขี่วนไปที่บ้านแล้วทีนี้ก็เลยวิ่งมาพากันวิ่งมาดูหมูตัวนี้ค่ะจะขอซื้อเพราะว่าเขาอยากจะรอดชีวิตมากเลยอยากทำบุญครับถ่ายชีวิตไปในราคาเท่าไหร่ครับคุณอันนี้คือต้นทุนน่ะ13,000แต่ว่าเขาใจดีมากเจ้าของใจดีมากเลยเขาก็เลยช่วยว่าเอาเท่าที่มีแต่เราตั้งใจทำ 5,000 เพราะว่าพี่ทำของทำเทียนหอมส่งวัดแล้วพี่ก็เลยอยากจะนำเงินเนี้ยมาทำบุญด้วย คือไม่ได้อยากจะแบบว่าทำเกี่ยวกับวัดแล้วจะต้องเอากำไรอย่างเดียว อยากจะนำเงินที่เราทำบุญน่ะมาช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากความเจตนาของพี่นะอันนี้มาใช่เขาช่วยเยอะเลยเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้เมื่อกี้เรา 1,400 แล้วมีคนอีกคนส่งของมาอีก100นึงแล้วก็โอนเข้าไปอีก299แต่ถือว่าเจ้าของเป็นแรงสำคัญที่ช่วยได้เยอะเลยอ่ะครับแล้วนี่จะเอาหมูไปที่ไหนอะครับพี่เอาหมูไปไว้ที่วัดไหนครับกำลังจะติดต่อหลวงพ่อวัดลังนาคาบารมีธรรมท่านใจดีมากวัดลังนาคาบารมีธรรมที่ไหนล่ะครับที่ตรงอยู่ทุ่งสักแก้วกระบี่อ๋อครับปกติเราทำบุญที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีไปยกช่อฟ้าที่วัดหลวงพ่อครับพี่แล้วหมูนี่มาจากที่ไหนครับพี่ฟาร์มแสงทองค่ะพี่บรรณาเหรอครับพี่ก็เลยช่วยทำบุญกันไปด้วยเลยใช่ไหมครับไปเลยโอเคครับเฮ้ยเหมือนควายเหมือนวัวเลยดูเด็กอย่างนี้ต้องส่งสัตวแพทย์ไหมคะต้องเก็บต้องฮะไม่เป็นไรหรอกตะกี้ก็ลุกได้อะไรได้แล้วตัวหายไปแต่ชีวิตแต่ชีวิตลุกปวดเลยไม่ตายหรอกไม่ตายแล้วแต่ช้ำมันก็เจ็บไม่ตายแล้วพี่ไปนะที่บ้านของวัดอ่ะโอเครู้เรื่องปิดทองพี่ปิดเรื่องงานวัดบารมีครับโชคดีโชคดีนะครับทางได้ไวแล้วก็